วันนี้จะพามากินบุฟเฟ่ซูชิซาชิมินะครับส่วนนี้จะเป็นปลาไหลอุนางินะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่เป็นหอยเชลล์อบสไปซี่นะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ CDC เรียบด่วนเอกมัยรามินทรานะครับวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่ซูชิซาชิมินะครับอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมเลยคือร้านไอโกะนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ข้างในร้านแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเราเคยทำคลิปไว้นานมากๆแล้วหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นที่จะเป็นที่สาขาเดอะไนตรงพระราม9นะครับวันนี้เรากลับมากันที่ไอโกะอีกครั้งนึงนะครับที่นี่จุดเด่นคือซาชิมิเนี่ยเราสามารถสั่งเป็นชิ้นได้เลยแล้วก็มันจะไม่ได้เป็นเซตซาชิมิรวมนะครับแต่มันจะเป็นซาชิมิที่เราสามารถสั่งได้ว่าจะเอาปลาชนิดไหนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูเมนูกันก่อนเลยนะครับในนี้อ้อแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัดสินใจกินร้านนี้เมื่อเช้านะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการจองวันนี้นะครับร้านข้างในเนี่ยจริงๆเขาเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเราได้มาเป็นโซนห้องส่วนตัวตรงนี้นะครับเมนูนะครับ 1,190 เน็ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแอปเปิลไทเซอร์จะเป็นไข่ตุ๋นปลาเงินทอดกรอบพวกปลาไข่พวกอะไรพวกนี้นะครับดูไปตามรายชื่อนี้ได้ซาชิมิเนี่ยจะมีฮามาจิหอยเชลล์กุ้งหวานแซลมอนทูน่าปลากระพงซาบะดองหอยปีกนกด้วยนะครับหมึกยักษ์ปูอัดแล้วก็วากิวย่างไฟปกติเนี่ยจะเป็นซูชิใช่ไหมแต่เนี้ยจะเป็นซาชิมิเป็นวากิวเฉยๆได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไข่หวานย่างไฟด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเมนูกริลเมนูทอดนะครับตรงเนี้ยส่วนเซต990นะครับตรงนี้จะเป็นแอปเปิลไทเซอร์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นซาชิมินี่คือรายชื่อของเมนูที่มีนะครับผมให้ดูเลยช้าๆตามนี้เลยนะฮะแล้วอันนี้เป็นเซต390นะครับก็จะเป็นเน้นกินชาบูเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีแอปเปิลไทเซอร์เล็กน้อยตรงนี้แล้วก็เป็นของทอดตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเรากินเมนูที่ราคาสูงสุดเนี่ยเราสามารถกินได้ทั้งหมดเลยนะครับเขามีเมนู2หน้านะครับเมนู2หน้าไม่เหมือนกันนะครับก็หมายถึงรูปนะแต่ว่าตรงนี้ก็อ๋อมีนี่มีโฟกาซูชิด้วยนะครับไอในใบที่ใช้เขียนเนี่ยผมให้ดูนะใบที่เขาใช้สั่งเนี่ยจะเป็นใบลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเมนูไหนหาไม่เจอยังไงเขียนไปได้เลยนะครับผมสั่งซูชิโฟกาตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าหาไม่เจอไม่อยู่ในใบนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสั่งได้นะฮะก็เป็นสลัดนะครับเป็นชาบูสุกี้ยากิเป็นพวกนี้นั่นเองนะฮะให้ดูไปนะครับก็จุดเด่นก็จะเป็นแบบที่ได้บอกไปแล้วนะครับเครื่องดื่มนะฮะจะมีชาเขียวร้อนชาเขียวเย็นแล้วก็เอสโคล่าถ้วยจานชามเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตะเกียบแบบนี้แล้วก็มีหลอดแล้วก็เป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้น้ำนะครับอันนี้เราสั่งชาเขียวมาแล้วก็เดี๋ยวลองชิมชาเขียวก่อนเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการกินก็จะเป็นหลอดแบบพับได้แบบนี้นะฮะอ๋อจะเป็นชาเขียวแบบเจนไมชาที่มีความหอมข้าวคั่วนะครับขึ้นมาตอนแรกไม่ได้หอมมากแต่ว่าพอดูดเข้าไปนะมันจะทิ้งกลิ่นของข้าวคั่วไว้ในปากแล้วก็นะฮะหลังจากแกะตะเกียบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเมนูก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ไอโกะจะไม่สามารถ walk in เข้ามาได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่คือสถานการณ์ในเดือนมิถุนายนนะครับ2564นั่นเองนะครับก็ต้องจองก่อนเปิดเป็นรอบๆนะครับตั้งแต่เที่ยงบ่าย2ไปเรื่อยๆนะครับเช็คในเพจได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจของไอโกะไว้ใต้คลิปเลยนะครับเขาจะเริ่มต้นจากการที่มาเสิร์ฟแอปเปิลไทเซอร์ก่อนนะครับจะเป็นปลาหมึกแบบนี้นะฮะก็ลองชิมจริงๆต้องบอกว่าเป็นหมึกนะฮะหมึกไม่ใช่ปลามีความเด้งๆดึงๆหอมไปซี่เป็นครีมๆเบาๆนิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้นะฮะถ้าเราจองมากินเซต 1,190 เนี่ยมา2คนเลยได้เซตนี้เลยนะครับเป็นอูนินะครับสามารถเป็น DIY แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะสลับมากินอันนี้ก่อนเพราะว่าโฟกามาเสิร์ฟแล้วนะคือโฟกาเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้ามาเสิร์ฟเนี่ยต้องกินเร็วนะครับเพราะว่าเขาเบิร์นมาครับอันนี้ก็เดี๋ยวชิ้นใหญ่เดี๋ยวให้น้องเมย์แล้วกันนะฮะนี่วันนี้มีน้องเมย์มาด้วยหลายคนจะบอกคิดถึงน้องเมย์นะโฟกาของที่นี่นะครับก็จะข้าวไซส์อลาคาร์ทปกตินะครับแล้วก็โฟกาชิ้นใหญ่ๆหนาๆแบบนี้เลยความหอมของโฟกาเนี่ยสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่ที่ตัวโฟกาเนี่ยแตะเข้าไปที่ลิ้นนะครับหอมขึ้นมาเยอะมากตัวส่วนตัวซอสเนี่ยมันจะเป็นซอสที่หวานนะครับหนักไปทางหวานมากกว่ารสชาติเค็มนะครับจะไม่เหมือนกับซอสโฟกาทั่วไปนะครับแต่ว่ามีความหอมแล้วก็โฟกาเนี่ยเบิร์นมาดีนะครับทำให้ไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อสัมผัสของโฟกาเนี่ยเต่งตึงนะครับตรงกลางนุ่มอันนี้คือเมนูหอยสวรรค์นะครับมาเสิร์ฟแล้วก็คือเป็นหอยนางรมนะครับที่มีอยู่ในอันนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นวาซาบินิดนึงนะครับน่าจะต้องบีบไปแบบนี้นะครับแล้วก็กระดกฝั่งที่มีวาซาบินิดนึงจะได้รสชาติถ้าไม่ชอบก็กระดกอีกฝั่งแล้วกันลองนะตัวหอยเด้งนุ่มนะครับรับรู้ได้ถึงความสดมีกลิ่นหอมเลมอนที่เราบีบลงไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวอ่อนของคอนซึคุณว่าแอบมีรสขมนิดๆไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนิดนึงหรือเปล่านะฮะมีไหมเดี๋ยวให้เมย์ลองชิมน้องเมย์จะคนก่อนนะฮะกระดกเลยก็กระดกเข้าไปอันนี้คือเอสคาโก้ผัดมิโซะนะฮะในเมนูที่สั่งไปนี่คือเอสคาโก้เหรออืม
ือบอกเลยว่ามีความหอมมากเลยนะตัวหอยเนี่ยเด้งหอมมากแต่รสชาติมิโซะไม่ได้ออกมากมีความคริสปี้ของกระเทียมเจียวหรือหอมเจียวด้านบนด้วยนิดนึงนะฮะคือรสชาติต้องบอกงี้ว่าเน้นความหอมของเนยกระเทียมคือรสชาติเนี่ยจะกลิ่นสัมผัสเหมือนกับเนยกระเทียมเลยแต่หอยสดนะเด้งมากินนี้สักทีนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตใช้มือแล้วก็จัดเขานะครับด้วยการที่เอาสาหร่ายมาก่อนนะครับแล้วก็เขามีข้าวนะครับข้าวนี้เขาจะทำเป็นปั้นเป็นข้าวซูชิที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้ไปด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใส่อิคุระลงไปนะฮะใส่อิคุระลงไปแบบนี้แล้วก็อุนินะฮะเดี๋ยวให้ดูสีอุนิอีกทีนึงนะฮะอิคุระก็จะเป็นเม็ดไซส์ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับแล้วก็อุนิเนี่ยสีเขาจะทึบๆนิดนึงนะฮะด้านบนจะปิดทองเปลวสีเงินแล้วตกลงเป็นเงินเปลวหรือทองเปลวคืออยากให้ดูสัมผัสของอุนินิดนึงอ่ะว่าตอนที่คีบขึ้นมาเนี่ยอุนิไม่เละนะฮะอุนิไม่เละเลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองชิมดูว่าเราสัมผัสจะเป็นไงผมจะยังไม่ใส่วาซาบิดองนะครับจะลองชิมรสชาติออริจินอลของอุนิตรงนี้ดูนะฮะเพราะสีเขาค่อนข้างเข้มกว่าปกติต้องบอกงี้ว่าสัมผัสของอ่ะเดี๋ยวชิมให้อีกทีนึงแล้วกันเมคชัวร์ก่อนที่จะพูดนี่ละกันสัมผัสของอุนิต้องบอกอยู่ว่าใช้ได้แต่ไม่ถึงกับขนาดว่ามาเพื่อจ่ายเพื่อกินอุนิเนื้อออกไหมนะครับคือเป็นสัมผัสที่มีความหวานเล็กน้อยแล้วก็มีความกระด้างนะครับแต่ไม่ได้มีรสชาติขมนะฮะอาจจะไม่ได้ถึงกับอุนิที่แบบโหถาดละ4-5 พันแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็คือมีฟิลลิ่งมีความดึงของอุนิให้ชิมนะครับแล้วก็ตัวของอิคุระหรือไข่ปลาที่นี่นะครับอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่มีเค็มอมเปรี้ยวด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็แตกเปาะในปากขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวชิมอีกคำนะครับแต่อันนี้เราใส่วาซาบิดองเข้าไปด้วยนะฮะใส่วาซาบิดองเนี่ยรสชาติมันจะครบมิติมากขึ้นมันจะมีเค็มแล้วก็มีความเผ็ดของวาซาบิขึ้นมาตัดด้วยนะฮะคือบอกอย่างนี้ว่าอุนิอันนี้นะครับความสัมผัสเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้หวานเจี๊ยบขึ้นมามากนะครับแล้วพอมีวาซาบิดองเข้ามาเนี่ยจะครบรสชาติมากกว่านะเป็นรสชาติที่มันจะได้ความครบอ่ะแล้วก็มีเผ็ดของวาซาบิลงไปแล้วก็อุนิแบบนี้นะครับบอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนกับแถมมาให้นะครับในราคานี้นั่นเองทีนี้ซูชิเริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะครับเวลามีซูชิเบิร์นอย่างนี้นะครับอย่าจับจานนะพยายามนะเพราะว่าน้องจะค่อนข้างร้อนนะฮะเราจะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากเอ็นกาวะก่อนนะครับเขาจะท็อปมาด้วยวาซาบิดองแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้าวนะครับเขาจะเป็นข้าวที่ปรุงมามีสีนิดหน่อยนะฮะเอ็นกาวะนุ่มละลายไปเลยเอาฟันสะกิดนิดนึงนะครับมีความหอมของเอ็นกาวะนิดนึงแต่ว่ารสชาติจะค่อนข้างจัดนะฮะมีความจะเปรี้ยวกับเค็มขึ้นมาแข่งสูสีกันมากแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสไปซี่ของวาซาบิดองนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราสั่งอะไรไปนะครับแต่ดูจากปลาเนี่ยเหมือนแซลมอนเอ๊ะผมติ๊กแซลมอนไปด้วยเหรอไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรลองชิมดูแล้วกันซอสเขาจะผสมรวมกันไปนิดนึงอ่ะนะดังนั้นเนี่ยรสชาติน่าจะไม่ใช่ออริจินอลน่าจะโดนซอสของปลาไหลเข้าไปด้วยนะฮะรสชาติก็งงๆนิดนึงเพราะว่ามันมีซอสที่ผสมกันเพราะว่าด้านบนจะเป็นความหวานมันครีมนะฮะแล้วก็มีกลิ่นเบิร์นส่วนแซลมอนตรงนี้เนี่ยมีความนุ่มละมุนแล้วก็ค่อนข้างละลายไปเนื่องจากเบิร์นมานะฮะแล้วก็มันจะมีความหวานของซอสปลาไหลเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับผสมมาด้วยนะส่วนนี้จะเป็นปลาไหลอุนางินะครับซึ่งเป็นปลาไหลน้ำจืดนั่นเองนะครับถ้าเป็นน้ำทะเลปลาไหลทะเลจะเป็นอนังโกะนะครับก็จะเป็นสีที่อ่อนกว่านะครับแต่ว่านี้ก็ให้เป็นไซส์ใหญ่มาเลยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าอยู่ในร้านอลาคาร์ททั่วไปนะครับราคาก็จะประมาณ50-100 บาทนะครับแล้วแต่ร้านนะมีงาลอยขึ้นมาข้างบนด้วยกลิ่นหอมนะฮะปลาไหลเนื้อแน่นหนักเหนียวนุ่มมีให้เคี้ยวนะครับสัมผัสเนี่ยรสชาติจะอ่อนนิดนึงเพราะว่าโดนคำเมื่อกี้มาเพราะว่าอันนี้มันจะมีซอสทั้งข้างบนข้างล่างเลยแต่ปลาไหลมันจะมีซอสอันเดียวแล้วก็ซอสมันจะไหลไปกองอยู่ตรงแซลมอนนะครับรสชาติก็จะไปตรงนั้นนิดนึงไข่หวานย่างไฟนะฮะเบิร์นมานิดหน่อยด้วยมีความเป็นเลเยอร์ดีไม่หวานมากเกินไปนะครับหวานอ่อนๆแล้วก็มีความที่ข้างนอกอุ่นนิดหน่อยแล้วก็ตรงกลางจะเย็นๆแต่ไม่ได้เป็นเกล็ดน้ำแข็งอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนนี้นะครับจะเป็นซูชิวากิวท็อปฟัวกราแล้วก็นี้จะเป็นซาชิมิวากิวนั่นเองนะฮะเราก็สามารถกินวากิวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสั่งเป็นซูชินั่นเองนะฮะเขาจะเบิร์นมาฝั่งนึงแล้วด้านล่างเนี่ยจะมีความเป็นมีเดียมน่าจะเป็นมีเดียมเวลนะครับนิดนึงเนื้อนุ่มนะครับบางกำลังดีนะมีความฉ่ำเยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นฉ่ำของมันที่ออกมาระหว่างการที่กำลังเบิร์นนะครับแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติไม่ได้แบบออกชัดมากจะเป็นกลิ่นออริจินอลของวากิวขึ้นมาส่วนนี้จะเป็นวากิวท็อปด้วยฟัวกรานะครับมาดูกันว่าจะเป็นไงนะฮะ
อันนี้เหมือนเขาไม่ได้ปรุงเพิ่มจะได้ความหอมความฉ่ำของออริจินอลนะครับส่วนนี้เขาจะมีซอสที่เป็นซอสหวานลักษณะคล้ายซอสหวานของโฟกาขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมโฟกาเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าวากิวก็ยังคงนุ่มเหมือนเดิมเลยนะส่วนนี้จะเป็นซาชิมินะครับเราคอมโบมาเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ซาชิมิรวมแต่เราสั่งไปเนี่ยเป็นอย่างละ2ชิ้นนั่นเองกินกับน้องเมย์อย่างละ1ชิ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูการไล่กันว่าอะไรคืออะไรนะครับจริงๆมีปูอัดด้วยนะครับแต่เราไม่ได้สั่งซาชิมิปูอัดนะครับก็มาไล่กันดูเริ่มจากอะไรดีอ่ะฮามาจิซาชิมิก่อนเลยนะฮะฮามาจิเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับครั้งนี้เราจะไม่ได้ไล่ตามรสชาติแต่เราจะไล่ตามเมนูที่เขาเขียนเอาไว้นะครับฮามาจิบอกเลยว่าเป็นฮามาจิที่คุณภาพเลยนะครับเพราะเป็นฮามาจิแบบโหใหญ่นะครับจริงๆน่าจะเป็นคือมันใหญ่แบบนี้มันขึ้นอยู่กับลักษณะการหั่นนะฮะเนาะแต่ว่าสีเนี่ยสีสันสวยงามแบบนี้เลยนะครับหั่นหนาประมาณนี้นะครับดูตามภาพได้เลยโชยุจะเป็นคิโคแมนแบบนี้นะฮะขอวาซาบิหน่อยจ้านะครับเอาวาซาบิแค่ที่ติดตะเกียบก็พอนะฮะแค่นี้ก็เยอะแล้วแล้วก็จิ้มตรงนี้นิดนึงนะฮะฮามาจิเนื้อดีแน่นนุ่มเด้งมากนะครับแล้วก็หอมฮามาจิแล้วก็รสชาติจะเป็นความนวลๆแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะมาทูน่านะครับซาชิมิทูน่านะครับก็จะเป็นชิ้นอากามินะครับในส่วนปกติไม่แน่ใจว่าจะเป็นเยลโล่ฟินหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกนะตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราลองสั่งมากินเนี่ยบลูฟินสีเขาก็คล้ายๆกันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้สีแยกได้จริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูรสชาติกันว่าที่นี่เป็นยังไงละลายน้ำแข็งดีฟรอสต์มาได้ดีนะครับตัวอากามิเนี่ยถ้าสมมติดีฟรอสต์มาไม่ดีเนี่ยเวลาเคี้ยวเข้าไปมันจะเย็นฟันแล้วมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งมากแต่ว่านี้นะครับไม่มีส่วนที่เป็นเย็นฟันเลยแล้วก็ที่เหมือนกับที่เป็นชั้นไขมันหรือพังผืดตรงนี้นะครับไม่ได้เหนียวเลยนะครับเป็นความนุ่มๆที่เหมือนกับกินเข้าไปจะเหมือนกินผ้าที่มีขนเล็กน้อยนะแต่ก็เป็นสัมผัสที่ดีรสชาติเปรี้ยวไม่ได้เท่ากับฮามาจิมากเท่าไหร่นะครับสัมผัสใช้ได้อยู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยนางรมนะฮะเป็นซาชิมิหอยนางรมก็1ที่ประมาณ1แบบนี้นะครับเป็นหอยนางรมญี่ปุ่นตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับเสิร์ฟมาบนเลมอนนะฮะดังนั้นเรากินแบบออริจินอลแบบนี้เลยนะครับกลิ่นไม่ได้แรงออกแต่เคี้ยวเข้าไปนะครับจะทิ้ง after taste ของกลิ่นคาวหอยนางรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหอยนางรมญี่ปุ่นเนี่ยกินหอยนางรมญี่ปุ่นกี่ที่จะเป็นแบบนี้หมดเลยดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟหอยนางรมบางที่นะครับเขาจะเสิร์ฟมากับพอนซึนะฮะแต่นี้จะเสิร์ฟมากับเลมอนนั่นเองนะครับจะได้ความถ้าสมมติคนที่ชอบกลิ่นแบบนี้นะครับจะชอบเพราะมันเป็นเอกลักษณ์หอยนางรมญี่ปุ่นอยู่เลยนะฮะเนื้อสัมผัสเนี่ยนุ่มนะครับละมุนไปเลยนะครับเอาฟันสกินนิดเดียวจะขาดออกไปเลยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะครับนี่แซลมอนก็จะหั่นชิ้นหนาใหญ่แบบนี้เลยนะครับลายสวยมากนะครับในลายใหญ่มีลายเล็กๆแบบนี้เป็นริวๆด้วยนะครับดูอันนี้เลยนะครับมีแบบนี้นะฮะเสียวตกเหมือนกันโอ้เต็มคำมากนะฮะหนานุ่มแล้วก็มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีให้เคี้ยวด้วยมันไม่ได้แบบเป็นมันนุ่มอย่างเดียวมันมีส่วนของกล้ามเนื้อด้วยนะเรารู้แล้วคำที่เป็นแซลมอนมันคืออะไรมันคือซูชิไอโกะเชฟสเปเชียลนั่นเองนะครับก็คืออันนั้นที่เอาเขามาให้อ่ะมาดูนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นซาชิมิหอยเชลนะครับก็น่าจะหั่นมาเป็นครึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้บนเลมอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เขาซึมรสชาติกลิ่นนะครับของเลมอนเขาซึมกลิ่นของเลมอนมานิดนึงแล้วก็ซาชิมิหอยเชลเนี่ยมีความเด้งนุ่มอ่ะคือมันมีความสปริงตัวนิดนึงแต่ว่ามันก็เคี้ยวขาดง่ายนะครับนุ่มๆอันนี้เป็นทาโกะหรือหมึกยักษ์นั่นเองนะครับเขาแล่มาได้สวยนะคือการแล่แบบนี้ไม่ได้แล่ขาดเลยนะคือแล่เราชะงักมีดนิดนึงแล้วก็แล่อีกนิดนึงนะครับเป็นงานละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยจิ้มหน่อยมีความกรึบเล็กน้อยแล้วก็เป็นความเด้งคล้ายๆกินสปริงที่มีค่าคงที่ของสปริงมากกว่าของหอยเชลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเด้งแบบใช้แรงเคี้ยวมากกว่าไม่ได้เหนียวมากนะฮะเป็นกรุบๆกรอบๆนิดนึงนะฮะทำให้สนุกกับการเคี้ยวส่วนนี้เป็นซาบะดองนะครับซาบะดองในสีหนังเขาเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนกับเบิร์นไฟมันนิดนึงมั้งไม่ได้เค็มมากแต่การเสิร์ฟที่มีบนเลมอนมาแบบนี้มันทำให้เกิดความหอมเลมอนแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวของเลมอนเข้าไปตัดทั้งที่รสชาติมันเป็นเค็มอ่อนๆคล้ายๆของปลาทูเป็นรสชาติที่น่าสนใจเวลาเสิร์ฟบนเลมอนแบบนี้แล้วก็ด้วยความเดิมกลิ่นหอมของซาบะดองมันดีอยู่แล้วนะครับส่วนนี้เป็นอิซูมิไดแร่นะครับก็ที่นี่เขาแร่ปลาดิบได้แบบชิ้นใหญ่ได้ใจนะครับแต่ส่วนตัวแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะตรงแถวนี้จะเป็นความตรงแถวนี้จะเป็นความนุ่มและเด้งตรงนี้จะเป็นความใสๆหน่อยส่วนนี้จะเป็นความหนึบให้เคี้ยวนิดนึงนะครับมีหลายรสสัมผัสเหมือนกันนะครับส่วนกลิ่นจะเป็นกลิ่นความหอมนะครับไม่ได้มีรสชาติในตัวเยอะมากแต่มันจะเป็นแบบความรสชาติอ่อนๆนะฮะส่วนนี้จะเป็นหอยปีกนกนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่อยู่เลยนะฮะมีความเด้งมีความสปริงถ้าถามว่าสปริงแบบไหนบ้างอันนี้อ่อนสุดอันนี้ตรงกลางอันนี้สปริงหนักสุดนะครับตรงกลางส่วนนี้นะครับตรงกลางส่วนนี้จะมีความนุ่มๆ นิดนึงนะครับแล้วส่วนตรงนี้มันจะมีแบบกรุบๆให้เคี้ยวนิดนึงอยู่ระหว่างสมมุติคนอยากกินสัมผัสที่อยู่ระหว่างหมึกกับหอยเชลเนี่ยอันนี้ดีนะครับแต่อันนี้หอยเชลก็จะมีกลิ่นหอมที่เยอะที่สุดเนาะเหมือนมาแนะนำซาชิมิอ่ะนะครับ
แต่จริงๆวัตถุดิบแต่ละอย่างสดนะครับใช้ได้เลยส่วนที่จะเป็นกุ้งโบตันซาชิมิใช่ไหมหรือกุ้งหวานที่นี่เขาใช้คำว่าอะไรกุ้งหวานเนาะนี่ให้ดูนะครับกุ้งชนิดนี้เวลากินนะครับด้านนอกมันจะมีความยุ่ยๆอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็มันจะเป็นความกรอบเด้งจะเป็นตรงกลางมันจะเป็นธรรมชาติของทุกๆที่เลยนะเท่าที่เราเคยเจอมาเนาะแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆจะเป็นความหอมของมันกุ้งเนี่ยออกมาตลอดทั้งตัวกุ้งเลยนะครับก็จะเป็นกลิ่นหอมมันอ่อนแล้วมีรสชาติหวานอ่อนๆมากนะครับรสชาติอาจจะไม่ได้หวานแรงมากเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่นะครับเอามาให้ลองก็เป็นหอยเชลอบสไปซี่นะครับมาเสิร์ฟกับเลมอนก็ลองขอบีบลงไปนิดนึงละกันนะก็มาเสิร์ฟก็ต้องลองชิมดูเลยละกันหยิบง่ายนะครับหยิบง่ายกว่าที่คิดเลยรสชาติใช้ได้รสชาติหลากหลายเลยนะครับมีความนุ่มของหอยเชลล์ที่เป็นความนุ่มตรงกลางแล้วก็มีความปีกรอบๆของหอยเชลล์ที่มันจะเหนียวหน่อยนะความสไปซี่ขึ้นมามีกลิ่นของเลมอนที่เราบีบลงไปตัดขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วเป็นหวานครีมอ่อนๆนะฮะแล้วก็เป็นกลิ่นหอมเบิร์นมาแล้วก็เราสั่งซูชิโฟกามาอีก5คำนะครับมันเป็นห่านที่เป็นไขมันพอกตับ มันคือไขมันที่แบบเยอะมากๆในตับห่านนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเซียร์หรือไปกริลบนกระทะเนี่ยมันแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเลยยังได้เลยถามว่ารู้ไหมว่าไม่ดีต่อสุขภาพรู้ครับแต่ก็กินครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าตอนเราชิมลิ้นวัวเนี่ยเราได้กดอัดไหมดังนั้นเดี๋ยวลองอีกทีก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ลิ้นวัวเทปันนะครับจริงๆเมื่อกี้กินไปแล้วอันนึงแหละนะครับมีความนุ่มเด้งมากกว่านุ่มแล้วก็มีความเหนียวเล็กน้อยนะครับกระเทียมเจียวทำมาได้กรอบดีใช้ได้นะครับอันนี้เอสคาโก้นะครับน้องเมย์ชอบมากนะครับนี่สั่งเป็นจานที่2แล้วนะครับไม่ยอมหยุดกับเอสคาโก้เลยแล้วก็อันนี้เป็นไก่คาราเกะนะครับเป็นเมนูประจำตัวของเราเลยนะที่เรียกได้ว่ามาร้านไหนที่มีไก่คาราเกะก็ต้องสั่งมาชิมนะฮะทอดมาเนี่ยไม่ได้อมน้ำมันมากนะครับเป็นไก่คาราเกะในแบบนี้นะครับแป้งไม่ได้หนามากนุ่มเนื้อไก่เยอะหอมมากอยากจะบอกว่าหอมจริงแล้วก็มีคือมันหอมตรงแป้งอ่ะแล้วไก่นุ่มใช้ได้เลยนะครับแล้วตรงแป้งเนี่ยเนื่องจากความบางเขาเนี่ยมันมีความกรอบแบบคริสปี้นะครับขึ้นมาเดี๋ยวเราจะชิมน้ำซุปนะครับซึ่งอาจจะช้าไปนิดนะครับร้อนแล้วนะครับก็ต้องระวังลวกปากเราด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เราสั่งเป็นเนื้อวากิวมานะครับมีเนื้อวากิวกับเนื้อริบอายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นซุปชาบูน้ำดำไม่ใช่ชาบูน้ำดำเป็นซุกกี้น้ำดำหวานหวานนวลๆแต่ไม่ได้หวานมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปกติเขาก็ไม่ได้สดเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปอะไรอะทงคนสื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับซุปชาบูของเขาแหละนะครับนวลเนียนมีความเค็มอ่อนหอมน่าเดาว่าน่าจะเป็นทงคนสื่อนะฮะคือหลายครั้งนะครับที่แต่ก่อนผมก็เป็นเวลาคนไทยเนี่ยเวลาเป็นน้ำซุปเนี่ยจะเขียนทงคัตสึจริงๆไม่ใช่ทงคัตสึนะครับทงเนี่ยคือหมูนะครับคัตสึคือการทอดดังนั้นทงคัตสึคือหมูทอดแต่ว่าทงคดสึก็คือน้ำซุปกระดูกหมูนั่นเองนะฮะโฟกราอันที่4สำหรับจานนี้อันที่5สำหรับวันนี้แต่จริงอันเนี้ยกินเพลินมากเลยนะเอสคาโก้ซอสอะไรนะมิโซะใช่ป่ะผัดมิโซะแต่จริงๆมันคือรสชาติสำหรับเรารู้สึกว่ามันคือเนยกระเทียมอันนี้คือไข่ตุ๋นนะครับก็ใส่ปูอัดมาเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งมาปริมาณเยอะมากนะครับมหาศาลเลยนะครับไข่ตุ๋นก็เป็นไข่ตุ๋นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะก็แน่ละร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมไม่รับรู้ถึงความเนียนเพราะว่าตัวไข่กุ้งเต็มปากเลยนี่ละคำเนียนแหละเนียนนุ่มนวลเนียนมากแล้วก็ความเบาความไลท์ของไข่ตุ๋นนะดีกินเนี่ยอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปแต่มันจะเป็นอุ่นๆกินแล้วแบบคล่องคอนะครับคล่องคอไหมคล่องคอส่วนนี้คือปลาเงินทอดกรอบกรอบคริสปี้มากผมบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่กินเพลินด้านนอกน่าจะโรยเกลือมานิดหน่อยมีรสชาติเค็มอ่อนอันนี้คือสลัดแซลมอนเราเป็นการชิมสลัดที่กินผักให้หน่อยก็ได้นะครับจะบอกว่าเป็นการชิมสลัดที่ไม่ใส่ผักกินให้หน่อยก็ได้นะครับนิดนึงเป็นขออีกทีเป็นน้ำสลัดที่มันอยู่ก้ำกึ่งมากอ่ะมันอยู่ก้ำกึ่งเหมือนเอาซีฟู้ดมาผสมกับน้ำสลัดญี่ปุ่นน้ำสลัดญี่ปุ่นมันจะหวานใช่ไหมซีฟู้ดมันจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะอยู่กึ่งกลางอ่ะนะครับส่วนนี้จะเป็นน้ำจิ้มของชาบูนะครับอันนี้เป็นพอนซึเปรี้ยวขึ้นมาชัดเจนมากกินแล้วสดชื่นรสชาติไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่ว่าดีพอนซึดีแล้วก็นี้หวานหอมงาหลายชนิดมากแล้วก็รสชาติเผ็ดค่อยๆขึ้นมานะครับความไลท์ความเบาแต่รสชาติหนักแน่นส่วนนี้เหมือนน้ำจิ้มงาหวานสัมผัสได้ถึงงาเป็นเม็ดให้เคี้ยวเลยมีความนวลเนียนด้วยนะครับเขาจะบอกว่าเวลาที่เราอยากพิมพ์อะไรถึงน้องเมย์เนี่ยมาพิมพ์กันไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยเป็นคนที่มานั่งไล่อ่านคอมเมนต์ในช่องไลน์แทงทุกคอมเมนต์เลยครับคือดูเหมือนไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่ารู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องนะผมจะเป็นคนนึงที่เวลาปลาดิบมาเสิร์ฟเนี่ยปกติเขาจะเสิร์ฟน้ำแข็งใช่ไหมแล้วน้องเมย์เขาจะกินเนิบๆไปเรื่อยๆนะผมก็จะเป็นคนบอกเขาว่ารีบกินนะรีบกินนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งมันละลายเนี่ยปลามันจะลงไปอยู่ในน้ำแข็งแล้วเมย์ก็จะตอบว่าปลามันก็ต้องอยู่ในน้ำสิ
นั่นไงเขาไม่บอกว่าปลามันก็ต้องอยู่ในน้ำสินะครับซึ่งโอเคนั่นมันคือปลาเป็นแต่ว่าเนี้ยพอปลามันลงไปอยู่ในน้ำแข็งเนี้ยมันจะเสียรสชาติตอนนี้เราทำการเร่งไฟเพื่อที่จะลองชิมเนื้อวากิวเอาอะไรดีเอานี้ละกันอันนี้เราไม่จิ้มเพิ่มละกันนะครับบางคนถามว่าอ้าวแล้วจะเทน้ำจิ้มทำไมก็ชิมรสชาติน้ำจิ้มให้คนดูครับให้คนดูฟังและดูใช่ไหมนะครับนี่นะฮะแป๊บเดียวแล้วผักก็จะอยู่อย่างนี้ต่อไปนะครับเพราะเราไม่ยุ่ง เนื้อนุ่มนะไม่ได้นุ่มจากมันแต่ว่ามีกลิ่นเนื้อที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับคือแบบกินเข้าไปนี่รู้เลยว่าเนื้อครับลองนี้บ้างมันเป็นความนุ่มที่มาจากเนื้อมันนุ่มอะครับเข้าใจผมนะเข้าใจหน่อยละกันเราชิมเป็นเนื้อจิ้มซุปเฉยๆเลยนะส่วนตัวที่นี่กลิ่นเนื้อค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นคาแต่มันคือกลิ่นเนื้อเข้าใจป่ะมันคือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อนะครับอันนี้คือซูชิเอ็นกาวะท็อปด้วยหอยเชลนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาทำมาแบบหอยเชลก็ให้อันใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่มาแค่สักแต่ว่าท็อปเล็กน้อยนะฮะโอ้เป็นรสชาติที่หลากหลายมากอะครบรสจริงแต่จะเน้นไปทางเปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยมันจะมาจากซอส2อย่างแล้วมันจะมีความหวานด้วยของอีกซอสนึงแล้วมันจะมีความเด้งของหอยเชลล์อยู่นะครับแล้วก็เป็นความนุ่มค่อนข้างละลายไปเลยของเอ็นกาวะแต่อันนี้เอ็นกาวะจะมีให้เคี้ยวเล็กน้อยนะครับเป็นรสชาติสัมผัสที่หลากหลายมากจริงรสชาติเข้มข้นนะฮะซูชิตั้งแต่กินมาจนถึงตรงนี้นะข้าวทำได้ดีนะครับมีความกอดกันแต่ว่าไม่เละนะครับมีความกอดกันแต่แบบว่าเคี้ยวเข้าไปมันก็ยังแยกออกมาแล้วก็เรียงเม็ดอยู่นะมีรสชาติในตัวข้าวเล็กน้อยนะฮะจริงเมื่อกี้เราสั่งสลัดปลาเงินมาอีก1ที่นะครับก็มากินเพลินๆนะแล้วก็สั่งเป็นซาชิมิสุดท้ายมาบวกกับเป็นซูชิสุดท้ายนะครับก็จะสั่งท้ายด้วยโฟกราปลาไหลนิดนึงแล้วก็ไข่หวานอันนี้เค้ามีอะไรอยู่ข้างในด้วยหวังว่าคงไม่ใช่บลูชีสนะไม่มีหรอกไม่มีที่ไหนใส่บลูชีสหรอกนะเป็นใบอะไรอ่ะปลาไหลเหรอไม่กินหอมๆอ่ะเป็นกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเป็นกลิ่นไข่หวานย่างคือจุดเด่นของที่นี่นะเวลาเราอยากกินซาชิมิอะไรเนี่ยเราไม่ต้องสั่งซาชิมิรวมเลยคือทุกอย่างสามารถสั่งแยกที่เห็นอันนี้คือหอยเชลล์2ชิ้นอันนี้คือซาบะ1ชิ้นคือเราสามารถสั่งเป็นชิ้นได้เลยอะครับอันนี้คือที่เดียวที่เคยเจอนะฮะนะครับก็สัมผัสเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่บรรยายไปตอนแรกงั้นนี้ก็คือทุกเมนูที่เราพอจะกินไหวนะครับแล้วก็รีวิวให้เห็นนะครับในร้านนี้นะครับก็คือไอโกะในสาขา CDC นะครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่จุดเด่นก็อย่างที่สรุปไปแล้วนะครับอาหารแต่ละอย่างก็คือสดใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบก็ลองทักเข้ามาในเพจก่อนละกันนะครับเพราะว่าในเพจเขาเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้านะครับก็ลองดูเขาจะมีปุ่มบุ๊กิ้งเอาไว้นะครับเราสามารถบุ๊กิ้งแบบนั้นได้หรือทักเข้ามาสอบถามแบบเราก็ได้นะครับเราทักเข้ามาสอบถามนั่นเองนะฮะก่อนที่จะจากกันนะครับจะโปรโมทนิดนึงนะครับโอกับเมย์ตอนนี้เราทำเป็นที่ปรึกษาในการดูแลเรื่องลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลนะครับใช้โภชนาการนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกแบบให้สำหรับแต่ละคนเลยนะครับถ้าอยากได้ความรู้เฉยๆนะครับติดตามดูในช่องได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทำความรู้หลายๆอย่างนะครับอัพลงไปนะครับเป็นไลน์แทงช็อตนะครับช็อตสั้นๆก็คือวิดีโอไม่เกิน1นาทีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ก็จะเห็นได้นั่นเองนะครับแล้วก็อยากได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรมาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเราจะทำช็อตมาตอบคำถามให้สำหรับแต่ละคนเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าใครที่ลดแล้วลองทำตามแล้วว่าไม่ได้ผลจริงๆนะครับหรือขี้เกียจทำอ่ะอยากให้เราออกแบบให้เลยก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับน้องเมย์เนี่ยจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วก็จัดคอร์สเป็นหลักนะครับก็ทักเข้าไปได้ที่เมโลโมเมนะครับ M E L O M O M A Y นะครับทักเข้าไปที่ LINE ID ของน้องเมย์ได้เลยบอกว่ามาจากช่องไลน์แทงก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องเมย์จะคุยแล้วก็เป็นคนให้ข้อมูลนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้แล้วเจอกันกับคลิปรีวิวอาหารแบบละเอียดยิบแบบนี้นะครับในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน 1:00 น.นะครับเจอกันคลิปหน้าแล้ววันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ